ิดวาร์ปมิเรียนสาวที่มีข่าวกับ DJ PK สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะหลังจากที่วงในออกมาเปิดเผยนะคะว่าสาวสวยที่ DJ PK เนี่ยควงคู่ไปเดินห้างและใส่เสื้อที่เขียนว่า I'm not Jolie สาวคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่ามิเรียนก็คือเธอคนนี้นั่นเองค่ะตัวตนของนางเนี่ยเป็นสาวสวยแซ่บเซ็กซี่แบบไม่เบาค่ะพร้อมกับรอยยิ้มที่มีเสน่ห์และไลฟ์สไตล์ที่น่าค้นหาอีกทั้งโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันค่ะเป็นนักธุรกิจส่งออกแถมยังเคยประกวดเวทีนางงามระดับประเทศมาอีกด้วยมิเรียนสุเดชาเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กค่ะปัจจุบันทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าแปรรูปมะพร้าวไปต่างประเทศสามีที่มีลูกด้วยกันนะคะได้เสียชีวิตไปแล้วจึงทำให้มิเรียนเนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความสามารถมากมายค่ะและสามารถพูดได้ถึง3ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาเดนมาร์กมิเรียนนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะว่าความสัมพันธ์กับ DJ PK เนี่ยรู้จักกันมานานกว่า7ปีแล้วแถมยังบอกอีกว่าหลายๆคนเนี่ยวิจารณ์เธอว่าเธออยากดังอยากเป็นกระแสแต่เธอเนี่ยบอกว่าไม่ได้สนใจค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นกระแสเพราะว่าธุรกิจของเธอเนี่ยส่งออกต่างประเทศไม่จำเป็นต้องอยู่ในแสงเพื่อให้คนไทยดูจักเพิ่มขึ้นเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะพี่อาร์ไรตี้ก็มาเปิดวาร์ปสาวที่มีข่าวกับ DJ PK ให้พวกเราได้กระจายและได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset